นกดติดตามช่องพี่กุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเสร็จแน่จ้ะเฮ้ยจ้าเฮ้ยพี่กุ๊กมาทำอะไรที่นี่อ่ะโอ้ยโอ้ยมาดูได้เร็วค่ะเฮ้ยนี่โอ้ยโคตรใหญ่อ่ะนี่คือหออยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก้อนดินหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะหอยนี่ดูดีๆนี่เมื่อเราร้างแล้วก็จะไม่ใช่ก้อนหินอีกต่อไปแต่คือน้องหอยจูบโอ้ยตัวมันล้นไปอ่ะโอ้ยเห็นไหมเอาไปกินได้ค่ะแต่เนี่ยฝั่งตรงเนี้ยที่เราอยู่อ่ะมันใกล้กับแม่น้ำที่ชาวบ้านว่ามันมีอีกโลกนึงอยู่ใต้น้ำด้วยอ่ะมีอีกโลกนึงใต้น้ำด้วยเหรอคะเป็นอีกมิตินึงเนี่ยอีกมิติใต้น้ำใช่เฮ้ยทำไมอ่ะชาวบ้านเขามายิงปลาไงดำน้ำยิงปลาแล้วเขาก็เจอนึกว่าเป็นคู่แข่งนี่กุ๊กฮะครึ่งนึงอ่ะเป็นคนนะแต่อีกครึ่งล่างอ่ะมีหางเหมือนปลาด้วยครึ่งนึงเป็นคนครึ่งนึงเป็นปลาหรือว่าจะเป็นผีพายเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันนะสิถ้าเป็นผีพายนะเราอ่ะรีบไปเก็บภาพดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไปบินโดรนใต้น้ำดีกว่าเฮ้ยทุกคนเราได้ไปบินโดรนใต้น้ำเดี๋ยวหอยเอาไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาพาทุกคนเรารีบมาไปดีกว่าเราเร็วไหวมั้ยเนี่ยระวังนะมันดูจะลื่นด้วยพี่กุ๊กโอ้ยทุกคนดูเฮ้ยน้ำเนี่ยมันแบบสูงมากเลยอ่ะน่าจะลึกเนาะแล้วตรงไหนล่ะคะที่เขาบอกมีประวัติอ่ะนี่ที่ในแหล่งน้ำเนี่ยโอเคเออทุกคนอุ้ยทุกคนได้เวลาสำรวจอุ้ยเรามาบินโดนใต้น้ำกันเลยชิบอุ้ยขอให้ได้ภาพเด็ดๆด้วยเถิดพิ้งไปเลยลงไปสำรวจเลยโอ้แม่น้ำอันใหญ่ทุกคนตอนนี้นะพี่อูตามพี่กัดโดนไว้ที่น้ำแล้วโอ้ยสู้เขานะน้องโดนโอ้ยเรามาดูกันว่าใต้เนี่ยที่เขาบอกว่ามันมีแบบอีกมิตินึงอ่ะจะเป็นยังไงนะทุกคนอีกมิติที่อยู่ในน้ำอ่ะมาดูกันใต้นี่มันมีปะการังด้วยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะมีปลาด้วยเหรอปลาเยอะมากโอ้ปลาเป็นสิบร้อยตัวเลยมั้งเนี่ยโอ้ยทางซ้ายมันเป็นปลาแบบลายจุดๆอ่ะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหอันนี้ปลาสีเหลืองโอ้ยโอ้ยปลาสีโอ้ยปลาตัวนี้มันเล่นกล้องด้วยอ่ะไม่เคยเห็นเลยอ่ะนะปลาตัวที่ลอยขึ้นไปนั่นมันตัวอะไรอ่ะแม่ปลาหรอเฮ้ยไม่ใช่นั่นมันน่ากลัวภาพสโลว์ทุกคนเห็นไหมถ้าหัวเป็นคนแล้วหางเป็นนางเงือกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะหัวเป็นคนแล้วหางเป็นนางเงือกแสดงว่าในน้ำนี่มีนางเงือกเหรอใช่แสดงว่าที่บอกว่ามีผีพายที่หนึ่งคนอ่ะมันไม่ใช่ผีพายแต่มันคือนางเงือกเฮ้ยเดี๋ยวเราจะกลับดีไหมเราจะอะไรดีไหมแล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าใช่นางเงือกจริงหรือว่านางเงือกปลอมถ้าคิดว่านางเงือกจริงให้ทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวนะเรามาบินโดนอีกรอบหนึ่งเพื่อพิสูจน์ดีกว่าเพราะพี่กุ๊กอาจจะตาฝาดก็ได้ไงมาดูอีกรอบโอ้ทุกคนมุมนี้ทำไมเห็นชัดมากว่าค่ะนางเงือกโอ้ยกล้องทำไมจับภาพได้ความเคลื่อนไหวเป็นเจ้านางเงือกที่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่เด็กกับคนเลยอ่ะทุกคนนี่มันของแท้นางเงือกของแท้ไม่ได้การละใต้น้ำนี่มีนางเงือกแล้วก็มีปลาหลายล้านแสนตัวทุกคนงั้นพี่กูว่าเดี๋ยวเรารีบเอาโดนกลับดีกว่าเพราะว่านางเงือกอาจจะดึงเราลงน้ำก็ได้นะรีบเก็บเร็วเดี๋ยวมันจะขึ้นมาแล้วนะเอ้ยเอ้ยไม่ไปแล้ว